มีที่ดินเปล่าอยากถมที่อยากสร้างบ้านอยากรีบใช้ที่ดินสเต็ปไหนดีบางคนบอกว่าใช้ดินซีแลกบางคนบอกว่าใช้ลูกรังดีกว่าบางคนก็บอกว่าสร้างบ้านก่อนแล้วค่อยถมที่บางคนก็บอกว่าให้ถมที่ก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านแล้วบางคนก็กลัวว่าถมที่ไปแล้วดินจะยุบบางคนก็กลัวว่าถมที่ไปแล้วจะปลูกต้นไม้ไม่ได้โอ้โหสารพัดปัญหาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านและนี่ก็คือที่ดินเปล่าและบ้านน็อกดาวน์ที่ผมสร้างเองครับและสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามชมกันอยู่ในคลิปวิดีโอยาวๆกับซีรีส์บ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อัปเดตที่แปลงนี้กันต่อครับต้องบอกว่าที่หยุดไปช่วงนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากๆครับตกหนักทุกวันนะจนตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะผมก็เลยหันไปปรับปรุงต่อเติมนะครับให้ลูกชายผมเนี่ยหัดทำงาน DIY สร้างห้องด้วยตัวเองซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้หน้าฝนหมดดินแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับมาทำที่แปลงนี้กันอยู่นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับจะยังไม่ได้สร้างอะไรนะแต่จะมาพูดถึงนะครับปัญหาในการถมที่นะครับเพราะหลายคนนะหลังจากที่ทำคลิปวิดีโอตอนสร้างบ้านไปบางคนก็บอกผมว่าเอ้ยทำไมถมที่แล้วไม่รอให้ดินเซตตัวทำไมรีบสร้างบ้านเดี๋ยวบ้านก็ยุบเดี๋ยวบ้านก็พังทำไมใช้ตอหม้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีปัญหาเอ๊ะทำไมใช้ดินซีแลกไม่ใช้ดินลูกรังเพราะดินลูกรังมันดีกว่าหรือบางคนก็บอกว่าแหมเอาดินซีแลกมาถมที่แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้มีปัญหาแน่ต้นไม้ไม่ขึ้นและหลังจากที่ผมถมที่มาแล้ว10เดือนนะครับก็วันนี้นะครับจะมาบอกปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงวิธีแนวทางการแก้ปัญหาเพราะบอกตั้งแต่ต้นทางตอนที่ถมที่แล้วว่าที่แปลงนี้ไม่ได้ถมรอบเดียวครับผมมีแผนว่าจะถม2รอบซึ่งตอนนี้ก็ถึงรอบที่2ที่เราจะถมที่กันแล้วผมที่คราวนี้ผมใช้ดินลูกรังเหมางาน 22,000 บาทเรามาเทียบกันนะครับว่าเหมาแบบนี้หรือว่าซื้อเป็นคันแล้วจ้างรถมาเกรดดินแบบไหนจะถูกกว่ากันครับก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอผมต้องบอกก่อนเลยนะครับในการถมที่การสร้างบ้านนะเพื่อนๆต้องเชื่อวิศวกรเป็นหลักสำหรับไอเดียนะครับในสิ่งที่ผมทำนะเพื่อนๆต้องปรับและประยุกต์ใช้เลือกให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะในพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการทำงานแต่ละคนแตกต่างกันนะไอเดียของผมนะครับก็คือผมต้องการจะปรับที่ผืนนี้นะครับสร้างบ้านน็อกดาวน์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาที่ในจุดต่างๆนะครับให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ผมต้องการและสำหรับเพื่อนๆนะที่ขอแบบบ้านมานะต้องบอกนะว่าไม่มีครับเพราะว่าเวลาที่ผมทำงานเนี่ยผมจะคิดไปทำไปเรื่อยๆนะครับและพอท้ายงานก็จะสรุปงานสรุปราคาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่วิดีโอแรกเลยนะครับจะทราบดีนะครับว่าที่แปลงนี้ตอนที่ผมถมที่ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าที่เนี่ยไม่ได้ถมรอบเดียวแน่ๆต้องมีการถม2รอบแต่มันก็จะมีเหตุผลนะว่าเอ๊ะทำไมผมถมแล้วผมไม่รอให้ดินมันเซตตัวผมรีบสร้างบ้านเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับในการสร้างบ้านโดยเฉพาะบ้านน็อกดาวน์เราไม่จำเป็นต้องรอที่เซตตัวครับเราสามารถสร้างบ้านได้เลยเนื่องจากว่าเวลาที่เราสร้างบ้านเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีต่อหม้อหรือว่าฐานรากต่างๆนะเอาให้เหมาะสมนะครับซึ่งต่อหม้อบ้านน็อกดาวน์นะครับเราก็จะฝังอยู่ในดินและดินนั้นเราก็จะขุดลงไปถึงพื้นดินเดิมซึ่งทำให้ตัวบ้านเนี่ยนั่งอยู่บนพื้นดินเดิมจึงไม่มีการเคลื่อนตัวแต่อย่าลืมนะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างบ้านแต่ละแบบด้วยขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยหากเพื่อนๆนะครับอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเช่นนนบุรีกรุงเทพที่มีดินเคลื่อนตัวตลอดเวลาเพื่อนๆอาจจำเป็นจะต้องใช้เข็มนะครับในการสร้างบ้านแต่สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับอย่างอุดรธานีนะครับหรือว่าอย่างทางภาคเหนือหรือจริงๆหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะเราไม่จำเป็นต้องใช้เข็มในการสร้างบ้านครับซึ่งทำไมการที่บ้านลงไปตั้งอยู่บนดินเดิมแล้วถึงไม่มีปัญหานะครับซึ่งดินเดิมตรงนี้อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วดินมันแน่นมันแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราสร้างนะครับตัวฐานรากลงไปแตะบนดินเดิมจึงทำให้บ้านแข็งแรงมั่นคงนะครับส่วนที่ที่เราถมนะครับเราเพียงต้องการปรับพื้นที่ต่างๆรอบๆนะครับให้ดูเสมอดูสวยงามเท่านั้นเองนะครับในการถมที่ครั้งแรกนะครับผมเลือกใช้ดินซีแลกข้อดีของดินซีแลกคือละเอียดนะครับแล้วก็ถมเต็มเร็วนะครับแน่นง่ายราคาถูกดังนั้นถ้าใครมีพื้นที่ใหญ่ๆนะครับอยากจะถมที่ให้เต็มเนี่ยเราใช้ดินซีแลกในการถมที่ก่อนแต่ดินซีแลกถมไปแล้วมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีในการที่เราถมใหม่แล้วเราขุดลงไปดินเนี่ยยังไม่แน่นมากนะครับเราสามารถขุดได้ง่ายไม่ว่าเพื่อนๆจะวางบ่อส้วมซึมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะขุดตอหม้อบ้านเพื่อนๆจะขุดตอหม้อรั้วเราทําได้ง่ายมากๆทีนี้ก็มีหลายคนทักผมมาว่าอ้าวทำไมถมที่ไม่ถมให้แน่นๆไปเลยทีเดียวนะครับอย่างใช้ดินลูกรังแล้วก็บดอัดให้ดีดินแน่นแข็งเลยอย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเพื่อนๆอยากจะทําตรงนี้เป็นลานจอดรถแน่นอนครับเพื่อนๆจะต้องใช้
้ดินรุกรังนะครับเพราะว่าถมปุ๊บนะครับบดอัดแน่นสามารถเอารถมาจอดได้เลยนะฝนตกไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อหรือมันก็จะเป็นแต่มันจะน้อยมากๆแต่ถ้าดินซีแลกแบบนี้เพื่อนๆเอาไปถมที่ทำลานจอดรถรับรองเละแน่นอนครับดินซีแลกนะครับหรือว่าดินดานแบบนี้นะครับก็คือดินที่อยู่ในชั้นลึกชั้นบาดาล นะครับประมาณ4เมตรลงไปจากผิวดินดินพวกนี้ไม่มีสารอาหารปัญหาของมันก็คือปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะครับเพราะมันไม่มีแร่ธาตุแต่มันมีวิธีแก้ไขอยู่นะดูข้างหลังผมดิครับ ทางหญ้าทางต้นไม้นะครับก็สามารถเติบโตได้นะครับบนดินซีแลกครับจริงๆโดยวิธีการนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็แค่ขุดหลุมนะครับตรงที่เราจะปลูกต้นไม้นะแล้วกรอกดินดำลงไปในหลุมนะครับแต่ถ้าใครกังวลนะว่าดินซีแลกบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันเค็มมากนะครับกลัวต้นไม้บางพันธุ์มันจะมีปัญหาแล้วขุดหลุมให้ใหญ่นะครับแล้วล้อมสักหน่อยนะอย่างตรงเนี้ยนะผมปลูกซิลเวอร์โอ๊กนะครับผมก็จะขุดลงไปนะแล้วก็เอาปลอกปูนล้อมไว้นะครับพอเราล้อมไว้เสร็จปุ๊บเราก็กรอกดินดำลงไปนะครับซิลเวอร์โอ๊กก็ปลูกได้แล้วนะไม่มีปัญหานะครับแน่หรืออย่างตรงนี้จริงๆมันมีต้นอื่นขึ้นเยอะเลยแซมขึ้นมานะผมไม่ได้ดูแลนะอย่างตรงนี้ผมก็ปลูกสนหอมไว้เพื่อจะเห็นว่าโอ้โหขึ้นดีเลยใบแน่นปักเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ่อพักส้วมครับดังนั้นน้ำที่มันออกมานะผมประปัดน้ำที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะผมใช้ EM ในการบำบัดนะครับดังนั้นน้ำที่ซึมอยู่ในบริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยสารอาหารนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับนอกจากต้นที่ปลูกแล้วไม่ได้ปลูกด้วยก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถมดินซีแลกไปแล้วไม่ต้องกลัวปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับเราสามารถปรับหน้าดินนะครับและปรับคุณภาพดินให้ปลูกต้นไม้ได้เช่นกันครับทีนี้เวลาเราถมดินครั้งแรกเนี่ยมันมีรากต้นไม้มันมีโพรงใต้ดินนะครับซึ่งแน่นอนนะเวลาที่ฝนตกผ่านไปหนึ่งฤดูฝนเนี่ยดินจะเกิดการยุบตัวเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจุดต่างๆในบ้านผมเนี่ยบางส่วนก็จะสูงต่ำเริ่มไม่เท่ากันละเพราะข้างใต้เนี่ยมีดินยุบตัวแต่พื้นที่นะครับตรงที่เป็นพื้นที่เรียบมาก่อนนะไม่มีโพรงไม่มีหลุมเนี่ยดินก็จะเสมอราบเท่าเดิมนะครับผมถมพื้นที่ตรงนี้เทียบเท่ากับถนนหน้าบ้านบางคนก็บอกอ้าวทำไมไม่ถมให้มันสูงกว่าถนนล่ะเวลาน้ำท่วมจะได้ไม่มีปัญหาผมต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ครับพื้นที่ของผมเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนาะน้ำท่วมโอกาสที่น้ำจะท่วมถนนเนี่ยมันน้อยมากๆเพราะผมอยู่ในจุดที่พื้นที่สูงของตำบลนี้ครับทีนี้ถ้าเป็นดินซีแลกนะครับเราถมสูงกว่ามากๆแล้วเราไม่ได้ทำคันกั้นดินนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยดินมันจะไหลออกไปถนนนะขนาดตอนนี้ผมถมเสมอพื้นถนนนะดินยังไหลออกไปเลอะถนนเลยต้องคอยกวาดกลับเข้ามาเหมือนกันในการใช้งานเนาะหน้าฝนที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ได้ทำพื้นที่บริเวณนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นดินมันเฉอะแฉะครับเวลาฝนตกเนี่ยดินซีแลกเนี่ยน้ำซึมผ่านได้ดีนะและตัวเขาเนี่ยก็จะละลายน้ำได้ดีด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่เราเหยียบเข้ามาในพื้นที่นะครับดินจะนิ่มมากๆไม่สามารถขนของเข้ามาในพื้นที่ได้เลยนะครับถ้าวิ่งเข้ามานะก็จะจมลงไปในดินนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าฝนผมจึงไม่ได้ทำงานในพื้นที่นี้เลยครับทีนี้พอหลังจากเราสร้างบ้านน็อกดาวน์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้องการจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ละอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านน็อกดาวน์นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะต่อเติมตรงนี้นะครับเป็นช็อป DIY แล้วก็เทเป็นพื้นปูนเนาะด้านหน้าทำสวนญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีสระว่ายน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำที่นะครับที่ให้เอารถเข้ามาจอดได้บ้างนะครับทีนี้การปรับให้พื้นดินของเราแข็งมากขึ้นนะครับเราก็จะท็อปหน้าด้วยดินลูกรังสักประมาณ10เซนนะแต่ผมจะไม่ท็อปสูงกว่าถนน10เซนนะผมจะท็อปแบบปรับสโลปด้านหลังนะครับให้สูงกว่าแล้วไหลไปด้านหน้านะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมันไม่ไหลออกไปบนถนนทีนี้ถ้าเราถมรอบเดียวอยากให้แน่นเลยผมไปใช้ดินลูกรังตั้งแต่รอบแรกเนาะดินลูกรังเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะพื้นที่ตรงนี้เกือบ1งานนะครับเพราะจริงๆมันก็ร้อยตารางวาเรียกว่า1งานก็ได้นะครับเราก็จะใช้เงินเยอะมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆติดตามแต่คลิปวิดีโอแรกเพื่อนๆจะทราบว่าการถมที่ตรงนี้ผมใช้เงินแค่ประมาณ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งมันประหยัดได้นะครับเพราะว่าเราใช้ดินซีแลกวันนี้ดินยุบตัวเข้าที่ละสำหรับเพื่อนที่กังวลนะโอ้โหดินลูกรังนะครับถมไปแล้วไม่สวยเลยอยากปรับหน้าให้สวยอยากเทพื้นปูนนะครับหรือว่าอยากปลูกต้นไม้ผมไล่สเต็ปอย่างนี้ก่อนนะครับถมดินซีแลกเพื่อให้ดินเต็มนะครับที่สูงตามที่เราต้องการก่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆไปเลือกวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการทำอะไรกับหน้าดินถ้าเพื่อนๆต้องการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆสามารถท็อปหน้าได้ด้วยดินดำหรืออย่างวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็จะขุดหลุมลงไปเนาะแล้วเอาดินดำใส่ลงไปแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นจุดๆไปต่อมานะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเทปูนนะครับผมก็จริงๆก็ถามว่าเทปูนไปบนดินซีแลกได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเผื่ออยากให้ดินมันแน่นมันแข็งขึ้นหรือเผื่อต้องการการกันยุบตัวผมให้ท็อปทรายท็อปดินลูกรังนะครับปรับหน้าก่อนให้มันแน่นขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยเทปูนทีนี้ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะปรับพื้นที่นะครับเป็นหินคลุกเนาะอย่างตรง
งนี้นะครับก็จริงๆเป็นเศษหินที่ผมเหลืออยู่เป็นหินคลุกแต่อยากจะให้ดูนะครับคือสมมติว่าถ้าเราโรยหินคลุกทับหน้าไปเลยนะครับตอนแรกๆว่าอาจจะสวยเนาะแต่พอเวลาที่ฝนตกนะครับหรือว่าคนมาเหยียบย่ำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยหินคลุกมันจะจมลงไปในดินซีแลกนะครับเราก็จะเสียหินคลุกไปฟรีๆนะครับหินมันจะจมไปเลยนะดังนั้นนะครับหินคลุกเนี่ยถ้าใครอยากจะปรับหินคลุกหรือว่าจัดสวนด้วยหินเป็นสวนหินนะจะเป็นสเต็ปสุดท้ายเนาะเราจะต้องเอาตัวดินลูกรังหรือหินลูกรังเนี่ยมาปูก่อนนะครับ1ชั้นแล้วก็ค่อยเอาหินคลุกหรือหินประดับเนี่ยมาปูทับนะครับช่วยเพื่อนๆประหยัดงบประมาณได้มากกว่าครับทั้งหมดที่ผมพูดมาน่าจะตอบคำถามของเพื่อนๆเกี่ยวกับการถมที่ได้แล้วนะดังนั้นมันไม่ได้มีวัสดุอะไรที่แบบต้องดีที่สุดต้องใช้สิ่งนั้นนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาเองว่าเราจะใช้พื้นที่เราทำอะไรมีสเต็ปมีขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อให้เราประหยัดงบประมาณในการถมที่แล้วก็ได้ใช้ที่อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมให้คนถมที่เนี่ยเหมางานนี้ราคา 22,000 บาทนะครับคือปรับสูง10เซนสโลปจากหลังมาหน้านะครับแล้วปรับให้เสมออัดให้แน่นนะครับ22,000 บาทกับสมมติว่าถ้าเราซื้อดินลูกรังเป็นคันนะครับแล้วจ้างแมคโครนะครับมาบดอัดนะครับแบบไหนจะคุ้มและแบบไหนจะประหยัดมากกว่ากันครับผมก็ใช้บริการช่างเหน่งถมที่อุดรธานีเจ้าเดิมที่ผมเคยใช้รอบที่แล้วดินที่ผมตกลงกันไว้ก็คือดินลูกรังแบบร่วนนะครับเน้นหินคุณภาพดีๆแล้วทำไมเราถึงต้องเน้นหินนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแบบที่มีดินมาเยอะๆหรือมีหินก้อนใหญ่เกินไปเนี่ยจะทำให้การบดอัดไม่ดีครับเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูเพิ่มเงินนิดนึงนะครับได้แบบคัดพิเศษมาเลยอ่ะมาดูกันครับว่า1คันเทลงไปนะเราจะได้พื้นที่ประมาณขนาดไหนสำหรับดินลูกรังอันนี้นะครับคันแรกนะครับเกลี่ยออกมาเสร็จปุ๊บก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีหลุมไม่บ่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องเทต่อไปฮะทีนี้วิธีการถมนะครับเขาก็จะเริ่มถมตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับถมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับโดยระหว่างถมปุ๊บเขาก็จะเกลี่ยแล้วก็รถก็จะวิ่งอัดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ดินลูกรังของเราเนี่ยมีความแน่นมากขึ้นทีนี้ถ้ามันมีดินก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นหินก้อนใหญ่ปนมาแบบนี้นะครับเวลากดอัดลงไปแล้วมันก็จะไม่แน่นนะครับไม่จมนะเขาก็ใช้วิธีขุดเป็นหลุมครับแล้วก็เขาก็จะฝังกลบไว้ข้างใต้เลยการถมที่รอบนี้ผมตกลงกับช่างเหน่งไว้นะครับให้ดูต่อหม้อลูกกลางของบ้านน็อกดาวน์และถมที่ทั้งหมดให้อยู่ในระดับเดียวกันครับถ้าเรามองด้วยตาจะเหมือนกับเอ๊ะถมขึ้นมาแค่10เซนเองแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะอย่างที่เห็นในด้านนี้10เซนแต่พอหันมาอีกข้างนึงเนี่ยเกือบ 20-30 เซนเลยครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่กังวลนะพอของผมเนี่ยเป็นงานเหมายังไงเขาก็ต้องทำตามแบบที่ผมต้องการอยู่แล้วนี่นะทุกคนอยู่มาทั้งอาทิตย์ฝนก็ไม่ตกพอถมที่แล้วแหละฝนตกใจเชียวทุกคนครับฝนตกแบบนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมเนี่ยจะได้เช็คจุดน้ำขังด้วยอีกอย่างนึงนะครับฝนตกแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวดินลูกรังเนี่ยแน่นขึ้นด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆถมดินหน้าฝนนะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนเนี่ยบ่อดินจะหายากราคาอาจจะสูงกว่าปกติแล้วก็พวกรถเกรดดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีคิวว่างครับเพราะว่าเขาไปใช้ทำการเกษตรกันหมดบ้านผมนะครับจะมีจุดนี้นะครับที่รถเกรดเข็นเข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากติดบ่อพักส้วมนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราต้องใช้จอบนะครับในการปรับที่ด้วยตัวเองครับนี่นะครับตอนนี้ก็ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีมงานนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับทีมงานช่างเหน่งนะครับผมที่อุดรธานีนะครับนี่3คนนะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันเสร็จเรียบร้อยเลยนอกจากถมที่แล้วก็ยังมีบริการให้เช่ารถปรับที่แบบนี้นะครับเป็นรายวันอันนี้ผมชอบมากนะเขามีดอลลี่ขนไปนะครับซึ่งทำให้สามารถเข้าพื้นที่ต่างๆได้รวดเร็วไม่คิดค่าขนย้ายด้วยนะโอ้โหสวิตดีจริงๆให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนี่ก็คือดินลูกรังที่ผมได้มานะครับเกรดก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเม็ดฝนเลยนะครับก็คือมันเป็นตัวหินลูกรังแบบนี้หมดเลยนะพออยู่ไปนานๆนะครับหรือรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับหรือว่าใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะแน่นพื้นมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยการใช้งานในพื้นที่นะครับดินลูกรังกับดินซีแลกก็จะคล้ายๆกันนะครับพอดินแห้งแล้วนะครับเขาก็จะแข็งตัวนะครับแล้วก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำการเกษตรอยากปลูกต้นไม้นะครับเราก็สามารถเอาดินดำนะครับท็อปหน้านะครับหรือขุดหลุมนะครับอย่างช่วงนี้ถ้าใครอยากจะขุดหลุมอะไรนะครับต้องรีบขุดนะเพราะว่าทิ้งไปอีกสักประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยดินมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆวันแรกที่เราถมที่เสร็จนะถึงจะมีการเกลี่ยหรือว่ารถเหยียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้แน่นแข็งทีเดียวนะครับเวลาที่เราเหยียบเนี่ยอาจจะมีการยุบตัวบ้างนะครับเดี๋ยวรอดินเซตตัวอีกสักหน่อยนะครับมันก็จะแข็งขึ้นนะครับจะคำแนะนำผู้รับเหมานะครับเขาบอกว่าในช่วง 3-4 วันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งให้รถเข้ามาวิ่งในพื้นที่ก็จะดีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นทางล้อรถขึ้นมาแบบตื้นๆได้แต่ถ้าเกิดใครเร่งใช้เป็นลานจอดรถนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้แบบพวกกบมาตบนะเอาตบให้มันแข็งให้มันแน่นเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยมัน
ก็จะทำให้พื้นสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นครับส่วนดินก้อนนี้นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเกลี่ยนะครับกลบลงมาให้มันเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอดินแข็งเนี่ยผมก็จะลำบากเหมือนกันจริงงานที่ผมตกลงไว้ตอนแรกเนี่ยคืองานดินครึ่งต่อหม้อนะครับแต่ตอนนี้ที่ช่างเน่งเขาทำมาให้นะครับก็คือเขาถมมาให้สูงกว่าที่ผมตกลงไว้นะครับก็คือถมมิดต่อหม้อไปเลยนะครับผมดูระดับในการถมนะครับการปรับสโลปนะครับการปรับหน้าดินนะครับก็เป็นไปอย่างที่ตกลงกันไว้ครับแล้วตอนนี้นะครับที่ของผมก็ถมด้วยดินลูกรังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปสรุปราคามีเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนครับอย่างแรกคือดินลูกรังเนี่ยมันมีเกรดครับแต่ปกติแล้วเราจะเลือกเกรดไม่ค่อยได้นะครับคนที่เขาถมที่เนี่ยเขาก็จะไปคุยกับบ่อดินครับว่าเขาจะใช้ดินลูกรังเกรดไหนจากที่ผมฟังคำบอกเล่านะดินลูกรังเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ3เกรดแบบแรกนะครับคือแบบที่หินน้อยๆและดินเยอะมากๆนะครับแทบไม่มีหินเลยนะครับซึ่งแบบนั้นนะครับมักจะขายใส่กับรถที่เราซื้อมาเป็นคันแบบแยกแบบที่2นะครับก็มีหินเยอะหน่อยแหละแต่จะมีหินก้อนใหญ่แล้วก็ไม่ได้คัดมาเป็นหินก้อนเล็กๆร่วนๆแบบที่ผมได้มาแบบนี้นะครับและแบบที่3เนี่ยก็คือแบบที่ผมใช้ก็คือหินเล็กหินร่วนนะครับและปริมาณหินเยอะปริมาณดินน้อยซึ่งอันเนี้ยถ้าเราสั่งมาเองหรือถ้าเราไม่มีผู้รับเหมาถมที่ที่ดีนะครับมันก็พูดยากเลยแหละว่าเราจะได้หินลูกรังแบบไหนทีเนี้ยที่ต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้ราคาดินลูกรังที่เราสั่งต่อคันมาเนี่ยแตกต่างกันครับหินก้อนใหญ่นะครับไม่ได้คัดเกรดนะพวกนั้นราคาก็จะถูกซะหน่อยนะครับตกคันหนึ่งประมาณ800ถึง 1,000 บาทซึ่งเวลาที่เราสั่งเองแบบนี้เป็นคันนะครับเขาก็จะมาไม่เต็มคันปริมาณก็จะไม่เหมือนกับที่ผมได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะที่มาเต็มคันแบบนี้ถ้าเราตีเป็นเงินเนี่ย1คันที่ผมได้วันนี้จะราคาประมาณ 2,000 บาทครับจากที่นับคันที่มาถมนะครับทั้งหมดเนี่ย10คันนะครับก็ตีเป็นเงินนะครับ 20,000 บาทนะและจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เหมาเขานะครับเราก็ต้องเช่ารถนะครับมาทำการปรับที่เกลี่ยนะครับให้เรียบร้อยอีกนะซึ่งงานเกลี่ยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่รูปแบบเลยนะครับปกติเนี่ยถ้างานที่ใหญ่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะคิดเป็นกองนะราคากองเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับมีตั้งแต่50บาทจนถึง100บาทแต่อันนั้นน่ะเขาจะเกลี่ยปาดกบอย่างเดียวนะครับแต่ถ้างานแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่ยอมคิดกันเป็นกองนะครับเขาจะคิดเหมาเป็นรายชั่วโมงราคาที่ผมทำวันนี้นะปกติแล้วถ้าเป็นงานเหมาเนาะไม่รวมดินนะก็อาจจะราคาถึงประมาณ 4-5,000 บาทนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ลักษณะของหน้างานอีกด้วยและการถมที่นะครับหากเราอยากได้ราคาถูกให้ถมหลังหน้าฝนหรือว่าช่วงตอนต้นปีครับช่วงนั้นรถเกษตรจะไม่ค่อยมีคิวใช้งานครับแล้วบ่อดินเนี่ยก็จะมีหลายบ่อให้เราเลือกจากที่สรุปราคาวันนี้หากเราได้ของเกรดเดียวกันแบบเดียวกันงานคล้ายกันนะครับราคาอาจจะใกล้เคียงกันคือจริงงานเหมาเนี่ยก็จะถูกกว่ากันนิดหน่อยแต่ความรับผิดชอบกับงานที่ได้นะครับงานเหมาเนี่ยเราจะคุมงานผู้รับเหมาได้ง่ายกว่าครับคือดินลูกรังเนี่ยมันไม่เหมือนดินอื่นนะถ้าเราเอาแบบเป็นคันมานะครับแล้วตัวดินมีปัญหานะครับหรือว่าดินอัดแล้วไม่แน่นดินมาไม่เต็มคันนะครับหินก้อนใหญ่นะครับหรือดินเยอะเกินไปนะครับเราก็จะเจรจาลำบากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าก็เขาก็ไม่เกี่ยวงานเราเหมาบ่อดินมาเองนะครับบ่อดินเขาส่งดินมาแบบนี้นะครับแล้วก็รถสิบล้อที่ขนดินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นคันนะครับถ้ามันมาลงแล้วนะครับแล้วดินมันไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็เก็บกลับไปไม่ได้เหมือนกันนะเอาไปว่าความคิดผมนะครับส่วนตัวนะการถมที่เนี่ยผมเลือกเป็นงานเหมานะเพราะว่าผมสามารถตรวจงานได้ง่ายกว่าอย่างวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้เจ้าใหม่นะผมก็เลือกใช้เจ้าเดิมแหละที่เคยมาถมที่รอบแรกนะครับนั่นก็คือช่างเหน่งถมที่อุดรธานีนะครับก็รู้สึกว่าพี่เหน่งเนี่ยเขามีความรับผิดชอบที่ดีนะครับแล้วก็ทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับผมถือว่างานแบบนี้นะผมพอใจมากแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องระวังในการถมที่นั่นก็คือกลโกงของผู้รับเหมาต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะใช้ดินตกเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการถมไม่เต็มไม่ว่าจะเป็นการอ้างนะครับว่าปริมาณรถนะครับมันขนได้แค่นี้นะครับเราต้องดูดีๆนะครับผมให้ดูแล้วนะว่ากองนึงนะครับได้พื้นที่ประมาณขนาดไหนการเกลี่ยการบดอาจผมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมานะครับเราตรวจงานจนกว่าเราจะพอใจนะถ้างานไม่ดีอย่าปล่อยงานผ่านนะครับเราต้องให้เขาแก้ไขตอนที่เขาอยู่ในพื้นที่เลยเคยรู้ใช่ไหมว่าผู้รับเหมาเนี่ยเวลากลับไปแล้วเรียกใหม่อีกทีเนี่ยยากมากเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็เลือกผู้รับเหมานะครับหรือช่างดูแลที่มีความรับผิดชอบแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการถมที่ด้วยดินลูกรังนะครับที่1งานด้วยงบ 22,000 บาทนะครับไม่ได้ทำเองนะจ้างเขาทำนะครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราก็จะกลับมา DIY ทำงานของเราแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างช็อป DIY นะครับเป็นที่ทำงานของผมนะแล้วก็จะได้แบ่งตรงนี้ไปลงจอดรถเลยตรงนี้ทำงานช่างไปเลยนะครับพื้นที่ต่างๆของเราก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับก็รอติดตามในตอนต่อไปแล้วกันนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปวิดีโอมาจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสระว่ายน้ำต้องมาสวนญี่ปุ่นต้องมาช็อปทำงานข้างหลังเนี่ยก็ต้องมาด้วย